หากถามทุกคนในปัจจุบันว่าการรู้เท่าทันสื่อคืออะไรแน่นอนว่าทุกคนอาจได้คำตอบที่ไม่แน่ใจว่าความหมายคืออะไรซึ่งความหมายการรู้เท่าทันสื่อคือการที่เราไม่หลงเชื่อเนื้อหาที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังแต่สามารถคิดวิเคราะห์สงสัยและรู้จักตั้งคำถามว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงหรือใครเป็นคนให้ข้อมูลต้องการสื่อสารอะไรหรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่ซึ่งปัจจุบันสื่อที่มีผลต่อการเสพสื่อของคนปัจจุบันมีด้วยการหลากหลายประเภทดังนั้นการใช้วิจารณญาณในการรับสื่อเข้ามาจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากหากจะยกตัวอย่างอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่มีการจัดทำหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างนิสิตที่มีคุณภาพที่มีภูมิทางสังคมในการเสพสื่อก่อนออกไปสู่โลกภายนอกได้เป็นอย่างดีมหาวิทยาลัยเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญก็เลยนำมาสู่การเรียนการสอนในรูปแบบของรายวิชาอันนี้สเต็ปแรกที่เราทำกันมานะคะก็คือเป็นรายวิชารู้เท่าทันสื่อที่เรียนสำหรับเด็กนิเทศศาสตร์ตอนนี้ก็คือเปิดมา 6-7 ปีแล้วนะคะแต่ว่าในยุคหลังเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กนิเทศไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนี้เพียงสาขาเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่ามันเป็นทักษะของพลเมืองเราก็เลยทำโครงการขยายผลก็คือไปเรียนรู้ร่วมกับเด็กครุศาสตร์ใน2ปีที่ผ่านมาก็คือไปจับมือกับเด็กที่จะเป็นครูในอนาคตแล้วก็เรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อร่วมกันเพื่อให้เขานำผลเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในห้องเรียนของเขาในตอนที่เขาฝึกสอนแล้วก็ในตอนที่เขาลงไปเป็นครูจริงๆโดยมีองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อได้แก่ข้อที่1การเปิดรับสื่อการเปิดรับการเข้าใจการวิเคราะห์สื่อการรู้เท่าทันเป็นการเปิดรับสื่อของประสาทสัมผัสอย่างเช่นหูตาจมูกลิ้นสัมผัสของเราซึ่งเมื่อเปิดรับแล้วสมองจะสั่งการให้คิดและปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาการรู้เท่าทันสื่อในขั้นตอนการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกันและความคิดจะทำให้เรารู้ความจริงว่าอะไรเป็นสิ่งที่สื่อสร้างขึ้นเป็นต้นในข้อที่2การวิเคราะห์สื่อคือการแยกแยะองค์ประกอบในการนำเสนอของสื่อว่ามีวัตถุประสงค์อะไรในข้อที่3การเข้าใจสื่อคือการตีความสื่อหลังจากเปิดรับสื่อไปแล้วเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่สื่อนำเสนอซึ่งผู้รับสารแต่ละคนก็จะมีความเข้าใจสื่อได้ไม่เหมือนกันตีความไปคนละแบบขึ้นอยู่กับประสบการณ์พื้นฐานการศึกษาคุณสมบัติในการเรียนรู้ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลของแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากันมาก่อนในข้อที่4การประเมินค่าหลังการวิเคราะห์และทำความเข้าใจสื่อแล้วเราควรประเมินค่าสิ่งที่สื่อนำเสนอว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใดไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาวิธีนำเสนอเทคนิคที่ใช้เป็นต้นในข้อที่5การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์แม้ว่าเราจะสามารถวิเคราะห์เข้าใจและประเมินค่าสื่อได้แต่เราไม่สามารถออกไปจากโลกของสื่อได้ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องนำสิ่งที่เราวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์หรือว่าเลือกรับสื่อให้เป็นเมื่อทราบถึงการรู้เท่าทันสื่อแล้วการถ่ายทอดต่อไปสู่การเข้าสังคมภายนอกก็มีความสำคัญไม่แพ้กันโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการถ่ายทอดวิชานี้ให้กับนิสิตที่จะออกไปเป็นบุคลากรครูเพื่อส่งต่อความรู้นี้เช่นกันในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยครับมันเป็นทักษะที่ทุกคนควรจะมีในศตวรรษที่21ครับแน่นอนครับในฐานะของครูที่เราจะไปเป็นครูเนี่ยนะครับเราก็ต้องนำทักษะเนี่ยครับทักษะการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยสอดแทรกเข้าไปกับเนื้อหาในเรื่องของการเรียนการสอนที่เราจะไปทำการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆครับเพื่อที่จะนำเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยเผยแพร่ให้กับนักเรียนที่เราสอนนะครับแล้วก็สอนให้เขารู้ว่าทักษะการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยมีแบบไหนมีอะไรนะครับเป็นอย่างไรควรถ้าเห็นสื่อแล้วควรจะรับมือสื่อแบบไหนใน5องค์ประกอบนี้เป็นพื้นฐานอันดีของการเป็นผู้ผลิตสื่อและการรับสื่อที่ดีสำหรับผู้ที่สามารถคิดวิเคราะห์เข้าใจธรรมชาติของสื่อได้เป็นอย่างดีแล้วเราอาจเป็นผู้ผลิตสื่อเองโดยก่อให้เกิดสื่อดีๆมีประโยชน์ต่อสังคมโดยการวางแผนการจัดการสื่ออย่างเหมาะสมและเลือกข้อมูลเพื่อคิดเขียนพูดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการภายในการผลิตสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมองค์ประกอบนี้เป็นพื้นฐานอันดีของการเป็นผู้ผลิตสื่อที่ดีต่อไปในอนาคตรณชัยมีท้วมถ่ายภาพมินสาตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน